จอมใจจักรพรรดิตอนที่81อาคันตุกะมาเยือนได้อย่างไรขั้นต่อไปจะทำอย่างไรดีซือกงหลุยถามสิ่งที่ฉูเซียงทำไปก็อยู่เบื้องหน้านี้แล้วกำลังทหารและม้าบนเกาะนี้ก็มีไม่มากจะจับพวกมันก็ง่ายดายนักเอาไปถวายจักรพรรดิน้อยที่เมืองหลวงเป็นการสร้างความดีความชอบได้พอดีแต่ว่าต้วนไปเย่กลับสายหัวตอนนั้นคนที่ถูกเนรเทศมาพร้อมฉูเซียงยังมีหลิวจินเต๋อด้วยที่ฉูเซียงไม่ยินยอมเป็นหวังเยียที่มีอิสระเสรีแต่กลับหาญกล้าคิดช่วงชิงบัลลังก์โดยไม่เกรงกลัวว่าหัวจะหลุดจากบ่าแบบนี้ความดีความชอบส่วนใหญ่ก็ต้องยกให้หลิวจินเต๋อคนที่คอยวางแผนเสนอแนะและเคลื่อนย้ายกำลังพลเหล่านี้ก็น่าจะพูดได้ว่าเป็นเขาต่างหากที่เป็นตัวการอยู่เบื้องหลังสื่อคงรุ้ยดาวว่าเจ้าวางแผนจะรอให้หลิวจินเต๋อโผล่ออกมาก่อนแล้วค่อยเวียงแหจับทีเดียวสินะต้นไปเย่กล่าวว่าสิ่งก่อสร้างบนชิงโจเพิ่งจะสร้างใหม่มาได้ไม่เกิน 2-3 ปีคิดดูแล้วส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ที่อื่นไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วมีคนอยู่มากน้อยเท่าไหร่กันแน่แต่ในเมื่อจำเป็นต้องหาเกาะอีกแห่งมาเลี้ยงดูฝึกปรือทหารเกรงว่าคงจะทำสำเร็จไปมากแล้วและอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่หลิวจินเต๋อกับฉู่เซี่ยงเท่านั้นมันอาจจะมีแคว้นเกาะในหนานหยางสักแคว้นที่ให้ความร่วมมือด้วยจึงได้พัฒนาจนขยับขยายใหญ่โตได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้ถึงเพื่อนี้ได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้ดังนั้นเวลานี้สังหารเพียงฉู่เซียงน่ากลัวว่าจะไม่มีประโยชน์หากยังไม่ได้กำจัดตัวการที่อยู่เบื้องหลังนั้นหยางแห่งนี้ก็ยังไม่อาจสงบสุขลงได้สู่กรุงรุ่ยนิ่วหน้าแคว้นเกาะในนั้นหยางมีอยู่มากมายแต่แคว้นที่ใหญ่โตกลับมีอยู่ไม่กี่แคว้นยิ่งไปกว่านั้นช่วงไม่กี่ปีให้หลังนี้ทุกคนต่างก็สนใจจะทำการค้ากับอาณาจักรฉูอยากจะทำเงินกันแทบแย่แล้วจะทำสงครามไปทำไมอย่างน้อยก็มี 2-3 แคว้นที่ข้ารู้แน่ว่าไม่มีทางมีความคิดเช่นนี้แต่เจ้าก็เคยบอกว่านานหยางแห่งนี้กว้างใหญ่นักต้วนไปเย่เอ่ยมีทั้งลมพายุและน้ำวนและยังม่านหมอกหนาทึบอีกอย่าว่าแต่จะซุกซ่อนคนสักหลายหมื่นเลยต่อให้ซ่อนคนสักแสนก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สู่กรุงรุ่ยกล่าวว่าอย่างนั้นเจ้าตั้งใจจะบอกว่าอย่างไรต้นไปเย่เอ่ยอยู่ดูบนเกาะนี้ให้ทั่วเสียก่อนจากนั้นค่อยถอนตัวออกไปชั่วคราวในเมื่อฉูเซียงเลือกชิงโจเป็นที่มั่นใหม่คิดดูแล้วตำแหน่งที่ตั้งกรรมนาอยู่ห่างจากรังเก่าแน่ๆเจ้ากับข้าอ้างตัวเป็นพ่อค้าแล้วไปสืบข่าวตามเกาะและแวกใกล้เคียงสัก 2-3 เกาะดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าขั้นต่อไปจะทำอย่างไรอีกทีสื่อกงหลุยถอนหายใจช่างน่าเวทนานักที่ภรรยาของข้าผู้ผุดผาดดังบุปผาและหยกงามมีความรักยืนยาวหาเสื่อมคลายต้องเดียวดายอยู่กับเหย้าเฝ้ารอคอยสามีด้วยใจกระวนกระวายยังไม่รู้ต้องให้รออีกนานเท่าใดจึงได้พบหน้าสามีผู้หล่อเหลาสูงสง่างามดังพฤกษาหยกกลางสายลมนิสัยผ่าเผยน้ำใจกว้างขวางและมีหัวใจรักซึกซึ้งเหมือนธรรมเนื้อธรรมดาของนางต้นเหยาบิดหูอยู่เงียบๆวักแล้ววักเล่าฟังมากเข้าก็เวียนหัวต้วนไปเย่ตบบ่าเขามีของตอบแทนให้สู่กงรุยรีบถามว่าของตอบแทนอะไรต้นไปเย่ตอบว่าหลังจากจบการเดินทางครั้งนี้ข้าก็จะเอาจดหมายพวกนั้นส่งคืนให้เจ้าสู่กงรุยทอดถอนใจเอ่ยว่าช่างเป็นของตอบแทนชิ้นใหญ่นักต้นไปเย่พยักหน้าข้าเองก็คิดเช่นนั้นสู่คงรวยก็รู้อย่างนี้แต่แรกก็ไม่น่าจะไปประชันความหน้าหนากับเขาเลยเดิมทีหน้ากระหนาอยู่แล้วยังจะสวมหน้ากากอีกก็ถามหน่อยว่าใครบนโลกนี้มันจะไปสู้ได้ ในจวนชีหนานนั้นหมอเยียกำลังถูกจับกดนั่งบนม้านั่งหินรู้สึกเจ็บปวดรุนแรงจนต้องขบฟันอาสะพ้ายจินมือถือหวีเสนียด
ช่วยหวีผมให้เขาครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งยังลงมือรวดเร็วหนักหน่วงชั่วพริบตาเดียวก็จัดการรวบมวยเส้นผมขาวโพลนยุ่งเหยิงไปทั่วหัวนั้นจนเรียบแปร่เป็นระเบียบหวังเยียกับเสียวหวังเยียไม่อยู่จึงไม่ใครจัดการดูแลท่านอาจารย์หนานเสื้อผ้าใหม่ๆสวมไปได้แค่3 วัน2 วันก็ทำขาดรุ่งริ่งผมเฝ้ากะลุงลังยุ่งเหยิงเสียยิ่งกว่ารังนก เมื่อวานไปนั่งอาบแดดบนถนนกับทุกคนต่างถิ่นกลุ่มหนึ่งมองว่าเป็นขอทานเพียงไม่นานเมืองหน้าก็มีเหรียญทองแดงร่วงลงมา1 กองถึงตอนนี้คนในเมืองไม่ว่าจะชายหญิงหนุ่มแก่ต่างก็ยังไม่เลิกล้อเลียนเป็นที่อับอายขายหน้าจริงๆนั้นหมอเยียหมดอะไรตายอยากรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ก็นับว่าตนหาเงินได้ตั้งเยอะแท้ๆแต่ทำไมหาเงินได้แล้วถึงต้องถูกสางผมด้วยเล่าท่านอาจารย์หนานอาสภายกินเด็กรับใช้คนหนึ่งวิ่งลนลานเข้ามามีคนของทางการมาคนของทางการหรือก็พาไปถงประชุมแล้วไปแจ้งแต่เท้าหวังซิอาสภายกินเอ๋ยไม่ใช่ขอรับแขกระบุว่ามาหาท่านอาจารย์หนานเด็กรับใช้กล่าวดูท่าทางจะใหญ่มากขอรับเป็นเจ้าเท้าเว่ยพามาด้วยตัวเองเลยจะเท้าเว่ยเว่ยฟางนะเรนานหมอเหยียนนึกสงสัยนั่นมันขุนนางที่ตำแหน่งสูงที่สุดที่ทางราชสำนักส่งมาอยู่ซีนานเชียวนะหรือว่าคนที่มาจะเป็นราชทูตไม่ได้นะขอรับได้เท้าเว่ยทั้งเท้าเว่ยตรงนี้เป็นเรือนด้านหลังจะเข้าไม่ไปไม่ได้นะขอรับข้ารับใช้อารักขาหลายนารีบห้ามเอาไว้เป็นที่พำนักของท่านอาจารย์หนานในจวนมีแต่นอนพิษเต็มไปหมดหากถูกกัดขึ้นมาจะให้ทำอย่างไรเล่าเว่ยฟางสีหน้าลำบากใจเจ้าห้ามข้าไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่เห็นหรือว่าบรรพบุรุษเจ้าอยู่ข้างหน้านั้นจะบุกเข้าไปอยู่แล้วรีบร้อนขนาดนี้อย่าบอกนะว่าเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นเพราะอาสะพ้ายจีนได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวด้านนอกไปนึกสงสัยเช่นกันแต่ไม่มีเวลาให้นั้นหมอเยียได้ไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนางลุกขึ้นคิดออกไปดูว่าใครบางคนก็ผลักประตูเรือนเปิดเข้ามาเสียก่อนเห็นคนที่ยืนอยู่ตรงประตูนั้นหมอเยียพันตกตะลึงปรึงเพริดรู้สึกว่าบางทีตัวเองอาจจะตาลายหรือไม่ถูกดึงหนังหัวจนเจ็บเกินไปทำให้เห็นภาพลวงตาไว้ฟังยืนอยู่ด้านข้างท่านอาจารย์หนานฝ่าบาททรงเร่งเสด็จมาที่จวนจีนานทั้งนี้ทั้งวันทั้งคืนพระทรงมีเรื่องสำคัญจะหาเรือรอบด้านพรานเงียบสงัดอาสะพ้ายจีนรู้อะไรควรไม่ควรจึงถวายบังคมและถอยออกไปชูเหยียนยกมือขึ้นเล็กน้อยจากนั้นไว้ฟังก็ค้อมเอวแล้วจากไปเช่นกันนั้นหมอเยียบิดมือไปมาพลางหัวเราะแหะชูเหยียนถามว่าเขามาอยู่อีกแล้วใช่หรือไม่นั้นหมอเยียกล่าวจากใจจริงว่าหนนี้ไม่อยู่จริงๆพยักค่ะไปที่ไหนในหนานหยางชูเหยียนถามนั้นหมอเยียกลืนน้ำลายเอื้อกหนึ่งชูเหยียนเอ่ยต่อในเมื่อหาเทียนเฉินซาไม่เจอมาตั้งแต่แรกแล้วทำไมถึงต้องหลอกเราด้วยนั้นหมอเยียรอบอดครวญในใจทำไมจู่ๆถึงได้ไปรู้ไปเสียทุกอย่างเลยเล่าพอเห็นว่าเขาแต่เงียบไม่พูดไม่จาชูเหยียนก็ระแคะระคายอะไรบางอย่างแล้วก่อนที่เสวียนเทียนจะลาโลกไปได้เขียนจดหมายให้เขาฉบับหนึ่งบอกให้ตนทราบมาต้นไปเย่กระส่งต้นเยาให้รอบไปหาเขาลุ่งหน้าและให้ร่วมมือกันพูดว่าเทียนเฉินซาหาได้ไม่ยากแต่ของที่มีอยู่ในตำนานโบราณมีหรือที่จะหามาได้โดยง่ายดายแต่ต่อให้เป็นเช่นนั้นต่อให้หาเจอจนได้จริงๆคำเล่าดือที่บอกต่อกันมากระล้วนบอกว่าหลังจากให้เทียนเฉินซาแล้วก็จะสามารถต่อชีพจรแก้รอยปิดได้ดังนั้นไม่ควรจะมีสภาพเจ็บป่วยจนตายเช่นวันนั้นและยิ่งไม่ต้องพูดถึงเทพเซียนคิ้วขาวอะไรนั้นด้วยไม่ว่าจะถามเซียนชิงโตแห่งหมู่เกาะเพิงไหลในทะเลตงไห่หรือหมอเทวดากุ้ยโซแห่งเกาะหลานชวงในทะเลนานไห่ตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งมาเนิ่นนานต่างไม่มีใครเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนทว่าพวกหนังสือนิยายนำเน่าตามท้องถนนกลับมีเทพเซียนคล้ายคลึงกันอยู่ไม่น้อยเทพเซียนคิ้วขาวเอ่ยเทพเซียนคราวขาวเอ่ยเทพเซียนชุดขาวเอ่ยเทพเซียนผมขาวเอ่ยรวมตัวกันมานั่งร่วมโต๊ะกินข้าวได้4 คนพอดิบพอดีพ
พอคิดมาถึงตรงนี้ชูเหยียนก็เดือดดาลจนแทบระเบิดที่แท้แล้วเขาไปอยู่ที่ไหนกันแน่นั้นหมอเยียถอยหลังไป1 ก้าวก่อนจะกล่าวฝ่ามาเชิญพระองค์เสด็จกลับเมืองหลวงไปเสียเถิดปัญญาค่ะเราต้องกลับเมืองหลวงอยู่แล้วแต่เกินชีวิตให้เขาก่อนชูเหยียนเอ่ยทว่าผู้โสไม่ยอมบอกยามนี้ทัพฉู่ที่เปยหายเคลื่อนพลเสร็จพอดีพร้อมจะออกรบได้ถูกเมื่อนั้นหมอเยียฉวยโอกาสกล่าวเสริมตายไปตามไปทันทีฟ้าบาทตรัสถูกต้องแล้วปยากาเพียงแต่ว่ากระหม่อมเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าสิทธิ์ชั่วไปอยู่ที่ไหนไม่สู้ผู้อโศไม่ต้องพูดแล้วชุยันตัดบทเขาน้ำเสียงราบเรียบไร้อารมณ์ต่อให้ไม่รู้จริงๆก็ไม่เป็นไรทัพเรือต้าฉู่ของข้ายังไม่เคยได้ซ้อมรบมาก่อนวันนี้ก็ประจบเหมาะพอดีที่ได้ไล่ตีไปทีละแคว้นทีละแคว้นที่ไหนบอกไม่ได้ว่าเขาอยู่ที่ใดก็มองเสียว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดก่อกบฏกับจวนซีหนานดูสิว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะขยับขยายแผ่นดินที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนี้ให้กว้างไกลได้ขนาดไหนนั้นหมอเยียตื่นถึงอ้าปากค้างลาก่อนชูเยียสะบัดแขนเสื้อและเดินออกไปด้านนอกนั้นหมอเยียยืนน้ำตาไหลพรากอยู่เบื้องหลังแคว้นไผ่เสี้ยงแคว้นไผ่เสี้ยงปยาคาฝ่าบาทชูเยียนยกยิ้มมุมปากขอบคุณผู้อาศัยเป็นอย่างสูงมานหมอเยียขยี้เท้ากระหม่อมจะตามฝ่าบาทไปด้วยชูเยียนยังคงยิ้มกริ่มเช่นเดิมเอ่ยว่าได้เสนั้นหมอเยียอยากจะเรียนแบบลูกศิษย์คนเล็กแล้วแหกปากร้องไห้จ้าเสียเหลือเกินรู้อย่างนี้แต่แรกเมื่อวานกงกลับลงหลุมไปแล้วจะได้หลีกหนีเรื่องวุ่นวายบนถนนหลวงขบวนรถม้ากำลังวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วชูเยียนเอ็นกายพิงอยู่ข้างหน้าต่างพรางเหม่อมองทิวทัศน์ภูเขาด้านนอกซื่อสีเอ่ยฝ่าบาททรงพักสักครู่เถิดพยากาชูเยียนตื่นจากผวังเจ้าเดาดูสิว่ายามนี้อัครราชครูกำลังคิดอะไรอยู่จะไปคิดอะไรได้เล่าสุสีกงกงยิ้มกว้างแต่ในใจกับกล่าวเดาว่าพอพระบาทจะได้กลับไปหนนี้ใต้เท้าอัครราชครูคงจะหยิบกฎตระกูลที่อดีตจักรพรรดิทรงทิ้งไว้ให้ออกมาโบกกระมังในเมืองหลวงหลิวต้าจะย่องออกจากวังเพื่อไปซื้อขนมเปี๊ยะทอดจากนั้นก็หิ้วไปยังจวนกงเถาหรินเต๋อใต้เท้าหลิวพอบ้านคร้ายได้เห็นพระมาโปรดในสุดท่านก็มาเสียทีนะขอรับเล่าเถามโหจะโดนตายไปหรืออย่างหลิวต้าจะย่องถามด้วยสีหน้าเป็นกังวลพอบ้านตระหนกยกใหญ่รีบโบกไม้โบกมือปฏิเสธพันละวันที่เท้าหลิวจะได้ล้อเล่นเช่นนี้สิขอรับหากว่านายท่านบ้านข้ามาได้ยินเข้าเดาว่าคงจะล้มหมอนนอนเสื่อต่ออีก2 วันเป็นแน่หลิวต้าจะย่องหิ้วขนมเปี๊ยะทอดผลักเปิดประตูตรงเข้าไปในห้องนอนเท้าร้อนเต๋อโปะผ้าบนหน้าผากกำลังถอนหายใจแล้วถอนหายใจอีกหลิวต้าจะย่องกล่าวว่าดูท่าทางเจ้าแล้วคล้ายกับภาพสตรีแท้งคันในตำราแพทย์เลยนะเท้าร้อนเต๋อลุกก็นั่งแล้วถามพระบาทเสด็จกลับมาหรือยังพระบาทจะเสด็จกลับมาทำไมหลิวต้าจะย่องเอ๋ยน่าจะยังพักอยู่ทางใต้หลิวต้าจะย่องเท้าเหรินเต๋อล่วงกลับลงไปไหมหลิวต้าจะย่องกลับขนมเปี๊ยะทอดจะกินไหมเท้าเหรินเต๋อตอบว่านี่มันเวลาอะไรแล้วเจ้ายังคิดแต่จะกินขนมเปี๊ยะทอดอยู่อีกหรือเวลาอะไรเล่าเวลาที่ขนมเปี๊ยะทอดเพิ่งยกลงจากเตานะสิจะได้กินตอนร้อนร้อนลิวต้าจะย่องเปิดถุงกระดาษตราสัสนักใช่ว่าจะมีเจ้าอยู่คนเดียวแต่เท้าคนเอ่ยไม่เห็นจะมีใครเป็นอะไรมีแต่เจ้านี่แหละที่ทรมานตัวเองจนล้มหมอนนอนเสือควรแล้วหรือไม่มีสัญญาณอะไรเลยแม้แต่น้อยทว่าจู่ๆทรงทิ้งภารกิจในราชสำนักและจะยกทัพโจมตีนานยางเสียอย่างนั้นนี่มันเท้าเหรินเต๋อพูดไปได้เพียงครึ่งเดียวทำตัวเองเดือดดาลจนหอบแฮกๆฝ่าบาทของพวกเราไม่ได้เหมือนสมัยที่เพิ่งขึ้นของราชแล้วนะจะไม่ทรงมีพระทัยทะเยอทะยานต่อ4 สมุทร 9 ทวีปนี้บ้างหรือไรลิวต้าจะย่องจุกปากเท้าเหรินเต๋อเอ่ยเรื่องทะเยอทะยานเอาไว้ก่อนยังไม่ถกแต่ตอนนี้กระทั่งชีหนานก็ยังเอากลับมาไม่ได้ตั้งแต่แม่น้ำเหมิงฉีลงไปทางใต้ยังคงเป็นของสกุลต้วน
ฝ่าบาทไม่เพียงไม่ใส่พระทัยตรงกันข้ามกลับเป็นฝ่ายกทัพใหญ่ของชีนหานลงสู่ป่วยหายด้วยพระองค์เองทำให้พื้นที่ทางเหนือทั้งหมดตั้งแต่มาน้ำเมิงชีขึ้นไปเปิดโล่งหากต้องเปิดสงครามกับหนานหยางจริงๆก็ยากที่จะรับประกันว่าจวนชีนหานจะไม่ฉวยโอกาสคว้าผลประโยชน์ถึงตอนนั้นต้าชูก็ถูกโจมตีทั้งหน้าหลังหากดินแดนนี้หายไปแม้เพียงชุ่นเดียวทั้งเจ้าทั้งข้าต่างถูกตราหน้าไปชั่วลูกชั่วหลานเจ้าคิดได้ฝ่าบาทจะทรงคิดไม่ได้เชียวหรือหลิวต้าจะย่องกล่าวหากฝ่าบาททรงคิดไม่ได้แม่ทัพเสินก็ต้องคิดได้องค์ชายก้าก็ต้องทรงคิดได้ในเมื่อพวกเขายังไม่เข้ามายุ่งเลยแล้วใครจะยืนยันได้ว่าที่ฝ่าบาทเสด็จไปหนนี้ทรงเปิดศึกสงครามจริงๆเถาเรินเตินนิ้วหน้าเจ้าฟังคำข้าเจ้าฟังคำแนะนำข้าสิกินขนมเปี๊ยะทอดแล้วจะเย็นลงหน่อยหลิวต้าจะย่องพาดขาข้างหนึ่งบนเตียงจากนั้นก็เอ่ยอย่างไม่รีบไม่ร้อนว่าไม่แน่ว่าฝ่าบาทอาจจะแค่เสด็จไปทอดพระเนตรชื่นชมธรรมชาติผ่อนคลายพระทัยก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะเสด็จไปเพื่อสืบข่าวอะไรสักอย่างกระวนกระวายไปทำไมเท่ารันเต๋อกัดขนมเปี๊ยะทอดด้วยสีหน้าคร่ำเครียดนี่แหละถูกต้องแล้วหลิวต้าจะย่องกล่าวก่อนที่อดีตจักรพรรดิจะสิ้นพระชนก็ได้ฝากฝังฝ่าบาทไว้กับเจ้าอีกอย่างนี้และเรียกว่าเป็นห่วงจนว้าวุ่นใจบางครั้งบางคราวฟังข้าบ้างก็ไม่เลวต่อให้ฝ่าบาทมีพระทัยคิดรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งจริงๆหรือต่อให้มีสักวันหนึ่งที่ต้าชูจะประกาศสงครามกับหนานหยางจะอย่างไรก็ยังไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นในตอนนี้แน่ฝ่าบาทของพวกเรามีพระปีชาสามารถจะตายที่ปณินต้าชูตกถึงพระหัตถ์ของพระองค์ได้เจ้ากับข้าอาจจะต้องปวดเสียนเวียนกล้าวมากหน่อยแต่ก็เป็นบุญของไพร่ฟ้าประชาชนแล้วเท้าเรินเติงเงียบงานอยู่นานสองนานฉะนั้นก็เหลือบตาขึ้นมองก่อนกล่าวว่าเจ้าจริงจอกเท่าหลิวต้าจะย่องหัวเราะคำพูดนี้แต่ก่อนมีแต่ข้าใช้ด่าเจ้าคนนี้เอาเป็นว่าข้าจะรับไว้ก็แล้วกันและก็ไม่ต้องกลับลงไปนอนอีกนะออกไปหาอะไรกินที่โรงเตี๊ยมดื่มสุรากันสักหน่อยพรุ่งนี้ต้องทำอะไรก็ไปทำขอแค่ทำใจให้สบายแล้วรอฝ่าบาทเสด็จกลับมาก็พอจบตอน